ไปดูกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะครับไปดูเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าครับในชุดเสือไฟนั้นเขาเข้าดับไฟที่ไหม้ที่ไฟไหม้ที่พุโต๊ะแดงนะครับที่ชาวบ้านเขารอบวางเพลิงหวังที่จะขยายที่ทำกินกว่า600ไร่ด้วยกันครับนายสิทธิชัยหมัดสีเดิมนะครับผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6ปัตตานีได้ร่วมกับนายวรเชษฐ์พรมโอภาสนายอำเภอสุไหงโกลกอำนวยการและวางแผนส่งชุดเสือไฟครับจำนวน7ชุดปฏิบัติการด้วยกันไปทำการดับไฟที่ไหม้อยู่ในป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติหรือว่าป่าพรุโตแดงนะครับซึ่งอยู่ในบ้านสรายอหมู่1ตำบลปาเสมัสอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสหลังจากที่ได้เกิดไฟไหม้ป่าเมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจากการไปตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบว่ามีถูกชาวบ้านเนี่ยลอบวางเพลิงเพื่อต้องการจะขยายพื้นที่ทำกินล่าสุดก็มีพื้นที่ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายไปแล้วจำนวนกว่า593ไร่ด้วยกันครับซึ่งการปฏิบัติการของชุดเสือไฟในครั้งนี้สามารถควบคุมจุดไฟไหม้ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วเพียงแต่ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันครับเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟจะสามารถดับไฟไหม้ป่าพลุโต๊ะแดงได้ 100% ถ้าหากกระแสลมนั้นไม่พัดกันโชคแรงเหมือนในวันที่ผ่านมาด้วยครับ